สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลค่ะวันนี้แม่วีก็จะมาทำปุ๋ยบำรุงบอนสีนะคะทำยังไงให้บอนสีแตกกอแตกปลอดดีนะคะคุณผู้ชมพร้อมกัดสีใบให้มีสีที่เข้มสวยนะคะบำรุงหน้าหนาวนะคะคุณผู้ชมเราจะต้องบำรุงให้บอนสีของเรานะคะไม่ยุบหัวไม่ยุบใบนะคะเราจะทำวิธีไหนนะคะที่จะทำให้บอนสีของเรานะคะมีสีที่เข้มสวยตลอดทั้งปีเลยนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมมาทำสูตรนี้เลยนะคะคุณผู้ชมไม่มีจะมีสูตรไหนนะคะเราไปเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะวันนี้แม่วีจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูบอนสีหกหลงค่ะคุณผู้ชมดูสิคะใบเขาสวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมใบสีชมพูสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะลวดลายของบอนสีนะคะจะเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติของบอนสีจะมีลวดลายให้เราเห็นสวยๆงามๆนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะบอนสีหกหลงจ้าโอ้ยแตกยอดแตกกอออกมาค่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะขนาดแตกยอดแตกใบมานะคะก็ยังมีสีแรกๆนะคะก็มีสีให้เราเห็นแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะโอ้ยเล็กๆนี่ค่ะคุณผู้ชมนะแตกออกมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะสังเกตนะคะใบนี้จะแตกออกมานะคะจะมีสีสันแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วใบนี้นะคะที่แตกออกมานะคะจะยังไม่มีสีสันนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะก็จะเป็นบางใบนะคะมีสีให้เราเห็นนะคะบางใบก็ยังสียังไม่เข้มนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้แม่วีก็จะมาทำปุ๋ยบำรุงนะคะบำรุงบอนสีแล้วก็พร้อมกัดสีให้มีสีที่สวยที่เข้มงามนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะจะมากัดสีให้กับบอนสีของเรานะคะให้มีสีที่เข้มสดใสนะคะนี่เลยจ้ะคุณผู้ชมพร้อมให้แตกกอเยอะๆนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมมาดูกระถางนี้นะคะนี่เลยจ้ะโอ้โหแตกกอเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิคะโอ้โหแตกกอเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้านี่เลยค่ะแตกยอดแตกกอแตกมานะคะนี่เลยค่ะใบก็สวยงามนะคะนี่เลยจ้ะบางใบก็ยังไม่มีสีนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมมีออกสียังไม่ออกเท่าไหร่นะคะนี่เลยนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเริ่มออกสีนะครับวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงนะคะให้เขาแตกกอเยอะๆแบบนี้นะคะแล้วก็พร้อมกัดสีนะคะให้เขากัดสีออกมาเยอะๆแบบใบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะต้นเดียวกันนะคะแต่ว่ายังไม่ออกสีพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้แม่วีก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับวิธีทำปุ๋ยบำรุงแล้วก็ทำให้เขาสีสวยงามขึ้นนะคะคุณผู้ชมไม่วีจะมีสูตรไหนวิธีไหนนะคะเราก็ไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์นะคะไม่วีที่จะต้องเตรียมนะคะสำหรับใช้บำรุงบอนสีนะคะให้ระเบิดสีนะคะสีสดใสงามนะคะแตกกรอดแตกกอเร็วนะคะไม่วีจะใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะคะคุณผู้ชมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะช่วยตรึงไนโตรเจนนะคะลงดินนะคะเพื่อบำรุงให้ดินร่วนซุยนะคะเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นไม้ของเราได้ดีที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมต่อไปแม่บีก็จะใช้เป็นมะกรูดนะคะมะกรูดแม่บีก็จะใช้1ลูกนะคะก็จะมีน้ำมันหอมระเหยในตัวนะคะช่วยไล่มดไล่แมลงได้อย่างดีนะคะคุณผู้ชมมีความเป็นกรดเปรี้ยวอ่อนๆ นะคะซึ่งจะทำให้ช่วยทำให้ใบของบอนสีนะคะมีสีที่เข้มงามนะคะคุณผู้ชมแล้วแม่วีก็จะใช้เป็นเกลือค่ะเกลือ1ช้อนชานะคะ
กำจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดินได้นะคะคุณผู้ชมไล่มดไล่แมลงไล่หนอนได้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมต่อไปก็เครื่องดื่มชูกำลังเลยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีวิตามินรวมต่างๆนะคะเช่น B3 B5 B6 และ B12 นะคะคุณผู้ชมช่วยเร่งรากได้ดีนะคะเร่งรากฝอยนะคะคุณผู้ชมแก้ใบงอนะคะทำให้บอนสีมีใบที่สีสวยนะคะคุณผู้ชมใบใหญ่ค่ะต่อไปก็จะเป็นผงชูรสเลยนะคะคุณผู้ชมผงชูรสก็จะมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะช่วยในการเร่งรากเร่งการแตกกอนะคะรากเดินดีนะคะไปหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นและใบนะคะคุณผู้ชมต่อไปแม่วีก็จะใช้เป็นนี่เลยจ้าก็จะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะก็จะช่วยเป็นสารจับเกาะอย่างดีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า10ลิตรเลยนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะแม่วีก็จะนำนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมก็จะช่วยตรึงไนโตรเจนลงดินนะคะทำให้ดินของเราร่วนซุยแล้วก็บอนสีของเราโตเร็วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะคุณผู้ชม1ฝาเลยนะคะลงไปเลยนะคะช่วยเร่งรากฝอยนะคะทำให้รากได้เดินดีนะคะแก้ใบหงิกใบงอนะคะนี่คุณผู้ชมใบมีใหญ่สีสวยนะคะคุณผู้ชมเกลือ1ช้อนชาเลยค่ะคุณผู้ชมประมาณนี้นะคะ1ช้อนชาใส่ลงไปเลยนะคะแก้เชื้อโรคเชื้อรานะคะทางดินนะคะใส่ลงไปเลยนะครับสมไปเลยนะคะจากนั้นก็ผงชูรสเลยนะคะคุณผู้ชมผงชูรส1ช้อนโต๊ะเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะทำให้รากหาอาหารได้ดีนะคะรากเดินดีค่ะหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นและใบนะคะใส่ไปเลยนะคะน้ำยาล้างจาน1ช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยค่ะเอาไปสารจับเกาะอย่างดีนะคะนะคะช่วยไล่มดไล่แมลงได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมจากนั้นก็มะกรูดเลยค่ะคุณผู้ชมบีบใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะบีบใส่ลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะจากนั้นเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรบำรุงให้บอนสีของเราเจริญเติบโตเร็วนะคะแทงหลอดแทงก้อแทงยอดออกมานะคะคุณผู้ชมพร้อมกัดสีใบให้ใบสีสวยนะคะคุณผู้ชมสูตรเดียวบำรุงบอนสีของเราให้สวยงามแตกกอนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะใช้บำรุงอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเราจะใช้ราดรดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็นำไปใส่บัวรดน้ำนะคะเราก็ไปบำรุงบอนสีเลยค่ะบอนสีสวยๆงามๆแบบนี้นะคะสีไม่เข้มสีไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะคุณผู้ชมบำรุงให้เขาแตกกอดีนะคะลำต้นอวบแข็งแรงพร้อมตัดสีใบให้มีสีที่เข้มสวยงามนะคะคุณผู้ชมดูค่ะเรารดไปทั่วเลยค่ะคุณผู้ชมก็ใช้สูตรนี้นะคะบำรุงค่ะอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับกระถางนี้ก็มีค่ะรดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะพร้อมให้เขาแตกกอเยอะๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่จ้าตัดสีพร้อมนะคะนี่เลยค่ะแม่วีก็จะใช้สูตรนี้นะคะบำรุงอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเพื่อจะทำให้บอนสีหกหลงของเรานะคะมีสีที่เข้มงามแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะอันนี้2กระถางนะคะเนี่ยเพิ่งเริ่มแตกออกมานะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าแม่วีก็จะบำรุงให้เขาแตกกอแบบนี้นะคะเยอะๆแบบนี้นะคะแตกหลอดแตกใบมาอีกนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าพร้อมกัดสีให้เขามีสีสวยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำปุ๋ยสูตรนี้นะคะไปบำรุงบอนสีหกหลงนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะได้สีสวยๆแบบนี้นะคะแตกกอมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมมีใบที่ใหญ่มีลำต้นที่แข็งแรงนะคะแตกกอมาเยอะนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยจ้านี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมสีของเราแตกหลอดแทงยอดดีนะคะคุณผู้ชมพร้อมกัดสีใบให้มีสีที่เข้มสวยนะคะคุณผู้ชมก็ทำได้นะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะ
ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่วีทำคลิปต่อไปด้วยค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ